เป็นเสน่ห์ของแปลงนาเปียกสลับแห้งแปลงนี้ผ่านการทำเปียกสลับแห้ง2ครั้งครับตั้งแต่เริ่มผักดับส่วนหนึ่งที่เกษตรกรก็ดีครับได้หลายท่านวิตกกังวลสำหรับการทำนาเปียกสลับแห้งก็คือเรื่องวัชพืชครับเรื่องวัชพืชซึ่งสิ่งที่เอามาใช้ครับเอามาใช้สำหรับควบคุมการเกิดหญ้าการเกิดวัชพืชก็คือการควบคุมระดับน้ำในแปลงตั้งแต่เราเริ่มปักดำครับเราเริ่มปักดำครับซึ่งข้าวในระยะที่เราปักดำอายุประมาณ15ถึง20วันซึ่งเขาจะสูงประมาณ15เซนครับบางต้นก็อาจจะหลุดถึง20เซนซึ่งข้าว15เซนครับเราปลูกถือว่าเรามีแต้มต่อแล้วสำหรับเรื่องวัชพืชถ้าเราควบคุมระดับน้ำดีๆครับกำกับระดับน้ำอย่างถูกต้องเราสามารถที่จะควบคุมวัชพืชได้เลยนั่นก็คือหลังจากที่ปักดำครับเราปักดำประมาณสัก 4-5 วันพอข้าวเริ่มตั้งตัวครับข้าวเริ่มตั้งตัวสดชื่นระบบรากเริ่มเดินครับเราก็ให้น้ำเลยครับเราให้น้ำสังเกตดูจะมีวัชพืชเริ่มขึ้นประมาณสัก 5-6 วัน7วันจะมีวัชพืชเริ่มแทงหน่อขึ้นครับแทงหน่อจากดินพอเราเติมน้ำครับหลักการเติมน้ำก็คือหลังจากที่ปักดำประมาณสักไม่เกินอาทิตย์ครับเหลืออาทิตย์นึงก็ได้ครับอาทิตย์นึงก็ได้เติมน้ำให้ท่วมวัชพืชเลยเราเติมน้ำให้ท่วมวัชพืชแต่อย่าให้ท่วมข้าวครับถ้าท่วมก็ให้ท่วมได้นิดหน่อยเพราะว่าจุดเด่นของข้าวครับหลักๆคือข้าวไม่ใช่พืชน้ำแต่เขาจะสามารถยืดตัวครับถอดยอดยืดตัวถ้าหากมีน้ำท่วมครับนี่คือธรรมชาติของข้าวจุดเด่นของข้าวที่เราเอามาใช้สำหรับการทิ้งหรือการหนีวัชพืชครับการควบคุมวัชพืช หลังจากที่เราเปิดน้ำคลุมวัชพืชครับน้ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัชพืช นั้นไม่เจริญเติบโตบางส่วนก็จะตายครับจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยครับเราใส่ปุ๋ยซึ่งการใส่ปุ๋ยครั้งแรกครับถ้าท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่า PK ในแปลงเรามีอยู่ไหมเราเติมสูตรเสมอเลยก็ได้ครับ15 15 15หรือ16 88ครับให้มีธาตุอาหารทั้ง3ตัวซึ่งก็จะช่วยให้ต้นข้าวเราครับในระยะต้นกล้าที่จะมาปักดำระบบรากเดินลำต้นเดินถอดยอดจะเริ่มงอกงามครับจะเริ่มงอกงามหนีวัชพืชหนีหญ้าครับนี่คือเทคนิคครับเทคนิคครั้งแรกที่เราจะใช้น้ำสำหรับการควบคุมวัชพืชจากนั้นครับและอีกส่วนหนึ่งครับพืชข้าวไม่ใช่พืชน้ำครับข้าวไม่ใช่พืชน้ำนั่นก็คือถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ำคลุกคลิกหรือน้ำแห้งเขาจะกระตุ้นการแตกรากครับการแตกรากทั้งดิ่งครับทั้งดิ่งทำให้ต้นข้าวแข็งแรงแต่ก็ดีนั่นก็คือหลังจากที่เราเติมน้ำครั้งแรกครับเราก็ค่อยปล่อยเขาแห้งคลุกคลิกได้เลยหลังจากที่เราปักดำ 5-6-7 วันครับวันสัปดาห์หนึ่งเราเติมน้ำประมาณสัก 5-10 เซนครับ 5-10 เซนได้เลย 1. เพื่อคุมวัชพืช 2. เพื่อที่จะใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเราค่อยๆให้น้ำปล่อยระดับน้ำให้ลดลงครับต่ำกว่าจนกระทั่งถึงระดับคลุกคลิกครับแห้งและต่ำกว่าผิวดินประมาณสัก 4-5 เซนได้เลยซึ่งระดับน้ำที่ต่ำกว่าผิวดินครับตั้งแต่1เซน2เซนเขาจะให้ต้นข้าวแตกกอดีซึ่งส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ต้นข้าวแตกกอดีจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งก็คือแสงแดดครับแสงแดดออกซิเจนที่เขาซึมลงในดินครับทำให้ระบบรากโดยเฉพาะรากขาวของต้นข้าวนั้นแตกตัวดีครับแตกตัวดีจังหวะที่ดินแห้งครับดินแห้งนี้แสงแดด2ถึงอากาศ2ถึงระบบรากเดินดีทำให้ต้นข้าวแตกก้อครับนี่คือการทำเปียกสลับแห้งในรอบแรกครับตั้งแต่น่าจะเริ่มตั้งแต่เราเติมน้ำครั้งแรกเลยสัปดาห์ที่2 3อาจจะหลุดไปสัปดาห์ที่4ครับไม่เกินสัปดาห์ที่4เราก็เติมน้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
เติมน้ำแต่ละครั้งหลักการเติมครับก็คือ1ให้ท่วมวัชพืชครับให้ท่วมวัชพืชเลยถ้ามีวัชพืชขึ้นแน่นอนครับการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งแต่ละรอบจะมีวัชพืชหรือแม้แต่ข้าวดิบข้าวเด้งที่ยังเหลือครับก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณสัก4เซน5เซน2เซนแต่ไม่ต้องกลัวครับเราใช้น้ำนี่แหละปลูกเลยเปิดน้ำให้ท่วมวัชพืชหลังจากนั้นเราก็หว่านปุ๋ยครับหว่านปุ๋ยแต่ละครั้งครั้งแรกก็ให้มี PK สักหน่อยครั้งที่2ยูเรียครับใช้ยูเรียอย่างเดียวก็พอเพราะว่า PK นั้นเขาจะอยู่ทนอยู่นานครับเขาจะอยู่ทนอยู่นานจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาให้ต้นข้าวได้ใช้ครับเราใช้ N ก็พอซึ่งการเติมไนโตรเจนครับเติมปุ๋ยยูเรียเขาจะเกิดตะไคร่น้ำเกิดฝ้าทำให้น้ำขุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้วัชพืชชะงักตายไม่เจริญเติบโตไม่มาแย่งอาหารต้นข้าวของเราซึ่งการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครั้งที่2เห็นไหมครับว่าจะอยู่ที่สัปดาห์ที่4 5 6ครับประมาณนี้ครับไม่เกินสัปดาห์ที่8ก็เป็นการทำเปียกสำหรับแห้ง2รอบซึ่งจะทำให้ข้าวแตกกอดีอย่างนี้เลยครับครับแตกกอดีอย่างนี้เลยเดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้าครับอันนี้แค่6ย่าง7สัปดาห์เปลี่ยนเปียกสำหรับแห้งครั้งที่2เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูครับเขาจะเริ่มแตกเห็นไหมครับว่าพอเราเติมน้ำใส่ปุ๋ยเขาจะเริ่มที่จะแตกกอเพิ่มอีกครับแตกกอเพิ่มอีกสังเกตดูดีครับเห็นไหมครับว่าเขาจะแตกกอเพิ่มเร็วมากๆครับแตกกอเร็วเห็นไหมครับนี่เรารักษาระดับน้ำตัวนี้ครับอย่างข้าวถ้าเป็นข้าว90วันประมาณสักสัปดาห์ที่7เราก็รักษาระดับน้ำครับไม่ต้องเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับเพราะว่าข้าวเขาจะเริ่มขมประมาณสัก50วัน4 50 55 60วันเขาจะเริ่มกลมครับนี่คือภาษาชาวบ้านครับคือข้าวเริ่มกลมเริ่มที่จะเกิดไตข้าวจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เขาก็จะเข้าสู่ระยะตั้งท้องครับภาษาอีสานเรียกว่าข้าวมานครับข้าวมานจากนั้นอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ครับเขาก็จะออกรวงภาษาอีสานเรียกข้าวถอกเป็นภาษาพื้นบ้านครับข้าวเริ่มถอกซึ่งช่วงนี้ครับจะต้องระวังครับในเรื่องของการรักษาระดับน้ำไม่ใช่ว่าจะมารักษาระดับน้ำในแปลงเพื่อป้องกันวัชพืชครับจะรักษาระดับน้ำในแปลงเอาไว้เพื่อป้องกันหนูครับหนูที่จะมากัดกินต้นข้าวเพราะว่าข้าวในระยะที่ตั้งท้องเขาจะมีกลิ่นหอมสมัยก่อนแม้แต่เด็กครับยังชอบแอบชิมถอดมาชิมเขาจะมีรสหวานช่วงนี้ต้องระวังให้ดีครับระวังหนูแล้วก็โรคพืชด้วยครับสังเกตให้ดีแต่ถ้าเกิดต้นข้าวเราสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่แรกครับก็ไม่ต้องห่วงครับข้าวสมบูรณ์ผ่านการเปียกสลับแห้งต้นข้าวจะแข็งแรงครับจะไม่ค่อยเป็นโรคจากนั้นครับก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ30วันครับเราก็จะปล่อยน้ำครับหรือปล่อยให้แห้งหรือเดินทิ้งครับระบายทิ้งเพื่อให้พื้นนาเราแห้งเก็บเกี่ยวได้ง่ายเดินได้สะดวกครับแต่ต้องระวังนกครับทีนี้ต้องระวังนกให้ดีหาวิธีเอาครับอาจจะใช้อุปกรณ์เคาะลมพัดเคาะไล่หรือบางเกษตรกรบางรายก็ใช้เหยี่ยวครับใช้เหยี่ยวไล่คอยไล่นกให้ดีครับนี่คือเทคนิคง่ายๆครับการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ยในนาเปียกสลับแห้งเพื่อให้ข้าวแตกกอดีครับแตกกอดีรวงเยอะรวงใหญ่เม็ดเยอะผลผลิตสูงเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและที่สำคัญครับลดต้นทุนลดต้นทุนด้านปุ๋ยด้านยาปราบศัตรูพืชลดการใช้น้ำครับประหยัดน้ำต้นทุนเอาไว้ใช้ฤดูกาลถัดไปที่สำคัญครับการทำนาเปียกสลับแห้งเขาจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของโลกร้อนก็ถือโอกาสเก็บความก้าวหน้าของแปลงเปียกสลับแห้งแปลง2ครับอายุ6สัปดาห์กว่าๆเป็นข้าวอายุ90ถึง100วันครับเก็บเกี่ยวแต่แตกกอดีอย่างนี้เลยเรียนรู้ไปด้วยกันครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยกันเก็บเกี่ยวเรียนรู้
เรื่องของการทำนาไปด้วยกัน